สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ครม.ครับเห็นชอบมติให้แรงงานต่างด้าว3สัญชาตินะครับกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมานะครับครับที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือว่าเข้ามาแบบ MOU ครับนะครับภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน agreement ในปี61แล้วก็มีวาระการจ้างงานครบ4ปีในปีนี้นะครับสามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานหรือขอต่อใบอายุทำงานและขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราวต่อไปได้อีกแต่ไม่เกิน2ปีนะหมายความว่าคือเต็มที่ก็คือ2ปีนี่แหละแต่ต้องไปดำเนินการขอนะไม่ใช่ว่าปล่อยเฉยๆนะต้องไปขอต้องไปยื่นปกติเนี่ยต้องออกไปก่อนแล้วกลับมาใหม่ครับอันนี้ไม่ต้องนะครับไปเดินเรื่องขออนุญาตนะครับซึ่งมาตรการตรงนี้ครับก็จะส่งผลให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของไทยนั้นขับเคลื่อนต่อไปแล้วก็เป็นการป้องกันโรคโควิดด้วยแทนที่จะมีการคัดกรองคนมาใหม่ต้องมาตรวจซ้ำเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะก็เอาเนี่ยรายเดิมนี่แหละคืออยู่ในประเทศไทยใช่อยู่แล้วเป็นมี MOU อยู่แล้วต่ออายุให้แต่2ปีนะฮะซึ่งปัจจุบันครับมีแรงงานที่อยู่ในระบบ MOU เนี่ยประมาณ 16,580 คนก็มีกัมพูชาเนี่ย 26,840 คนลาว 25,504 คนแล้วก็เมียนมา54,236 คนครับซึ่งทางต่างประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเขาก็เห็นชอบนโยบายนี้แล้วเขาโอเคครับเยี่ยมก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วและความต่อเนื่องในการจ้างพี่น้องแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของโควิดด้วยนะครับ